มาแล้วค่ะอาหารต้าน PM 2.5 เมื่อวานประส้มไปอ่านเจอจากเฟซบุ๊กของอภัยภูเบศบอกว่า PM 2.5 ก็เป็นอนุมูลอิสระที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ประส้มก็เลยจัดอาหารที่จะช่วยเนาะเราห้าม PM ไม่ได้แต่เราดูแลตัวเองได้นะคะอาหารจานนี้ก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารมีอะไรบ้างตามหลักการกินอาหารที่ดีเนาะอาหารในแต่ละมื้อจะต้องมีหลายๆสีรวมกันเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันอย่างเช่นเนี่ยค่ะอันนี้อะไรนะคะลุงขวัญชบาเมเปิ้ลชบาเมเปิ้ลจะออกสีแดงค่ะก็จะมีสารไลโคปินแล้วก็อัญชันมีสีม่วงจะมีสารแอนโทไซยานินต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองสีส้มจะมีสารอะไรนะลุงขวัญสีเหลืองสีส้มมีสารอะไรนะเบต้าแคโรทีนจากมะละกอในสวนเราเนาะสีเหลืองสีส้มจะให้เบต้าแคโรทีนบำรุงสมองบำรุงร่างกายอันนี้จะเป็นเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวของโปรดของลุงขวัญค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ของโปรดของลุงขวัญเหมือนกันผสมโปรดการเอ้ยไม่ใช่ลุงขวัญสิโปรดการกินพริกผสมก็เลยใส่พริกลงไปแล้วก็มีผักต่างๆเก็บจากข้างบ้านเรานี่เองมียอดมะรุมมีเบญจรงค์5สีมียอดอะไรนะมีหลายอย่างค่ะเก็บมาจากข้างบ้านนี่แหละส่วนในส้มตำนี่ก็จะมีมะเขือมีผักแหนมมีถั่วพุ่มจากปลูกเองทั้งนั้นเลยเบญจรงค์5สีนี่ก็เก็บมากินเป็นผักสดได้ใส่แกงจืดแกงอ่อมได้หมดอันนี้จะเป็นโกจูลาโกจูลาก็มีสารต้านมะเร็งเหมือนกันนี่เป็นยอดมะกอกซาอุกินแล้วนะคะลุงขวัญรอนานแล้วค่ะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันเสร็จแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยมะละกอมะละกอมีผสมที่เก็บมาจากต้นเมื่อตะกี้นี่เองกินหมดไปครึ่งนึงแล้ว